بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสลามะห์เราะห์มะห์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมาที่รักทุกท่านครับสิ่งที่จะพูดคุยในเช้าวันนี้ก็คือการซิกเกตยามเช้านะครับคุณค่าและโอกาสนะครับที่อยากจะบอกพี่น้องในวันนี้นะครับเนื่องจากว่าโอกาสของผู้ศรัทธาเนี่ยมีเยอะนะครับโอกาสของคนที่มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมีเยอะกว่าคนทั่วไปที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เซตให้ชีวิตของเราเป็นไปตามแต่ละวันตื่นกี่โมงนะครับตั้งแต่ซุบฮีเช้าสายบ่ายเย็นเนี่ยนะครับอิบาดะห์เนี่ยนะครับได้มากำหนดได้มากะเกณฑ์ให้เราใช้ชีวิตได้ถูกต้องนะครับตามหลักธรรมชาติของมนุษย์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเราขึ้นมาดังนั้นเช้าวันนี้ก็เลยอยากจะบอกให้พี่น้องรู้ถึงคุณค่าและโอกาสที่อัลลอฮฺได้ประทานบทบัญญัติเรื่องของการซิกรุลลอฮ์การรำลึกนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือว่าการซิกเกตนี่แหละพี่น้องว่ามันมีคุณค่าและก็โอกาสมากน้อยเพียงใดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมอบให้กับเรานะฮะพี่น้องผู้มีเกียรตินะผู้ที่อีหม่านผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้บอกไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะห์ที่152นะครับพี่น้องฟังดูให้ดีนะฮะอัลลอฮฺบอกว่าไงฮะฟัซกุรูนีอัซกุรกุมวัชกุรูลีวะลาตักฟุรูนอัลลอฮฺบอกอีกครั้งนะฮะฟัซกุรูนีอุซอัซกุรกุมวัชกุรูลีวะลาตักฟุรูนนะครับมาชาอัลลอฮฺเราใช้สำนวนที่สวยงามและก็ไพเราะมากนะครับอัลลอฮ์บอกว่าท่านทั้งหลายนะครับฟัสกูรูนีทั้งหลายจงรำลึกนึกถึงฉันเถิดหมายถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บอกว่าดังนั้นท่านทั้งหลายหมายถึงพวกเราทั้งหมดนี่แหละนะฮะจงรำลึกซิกเกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัซกุรกุมใครที่รำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยฮะอัซกุรกุมข้าเนี่ยหมายถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับจะรำลึกถึงท่านทั้งหลายเช่นเดียวกันใครที่คิดถึงอัลลอฮ์ใครที่ซิกเกตถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะนึกถึงเราเช่นเดียวกันนะครับคิดดูเลยกันว่าเป็นจุมลาชรติยะหมายถึงว่าเป็นประโยคที่เป็นเงื่อนไขว่าถ้าเราเนี่ยซิกเกตต่ออัลลอฮ์ใช่มั้ยฮะนึกถึงอัลลอฮ์รำลึกนึกถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะนึกถึงเราเช่นเดียวกันแต่การลึกนึกการที่อัลลอฮ์นึกถึงเราเนี่ยแสดงว่าอัลลอฮ์จะให้อะไรเรามามากมายอย่างแน่นอนนะฮะวัชกุรูลีวะลาตักฟุรูนนะฮะและเจ้าทั้งหลายจงขอบคุณต่ออัลลอฮ์ต่อข้าหมายถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอย่าได้เนรคุณต่อข้าหมายถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาชาอัลลอฮ์พี่น้องผู้มีเกียรตินะฮะผู้มีอีหม่านผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านนะครับโอ้โหเช้าวันนี้แค่ซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นี่ก็บอกแล้วว่าอัลลอฮ์สั่งให้เราอะไรฮะซิกเกรนะครับรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์นะครับอัซกุรกุมที่จะเอาคืออัซกุรกุมเนี่ยอัลลอฮ์จะนึกถึงท่านทั้งหลายด้วยอัลลอฮ์พี่น้องคือบ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยมันมีเยอะมากเป็นล้านๆคนในโลกใบนี้แต่พระเจ้าเราคือหนึ่งเดียวคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องแล้วเราเป็นจุดโฟกัสของอัลลอฮ์นะครับใครอยากให้เป็นจุดโฟกัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายถึงว่าให้อัลลอฮ์เนี่ยได้คิดถึงเขาเนี่ยเราจะต้องเริ่มต้นจากตัวเราในการนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนแล้วอัลลอฮ์ก็จะอะไรฮะอัลลอฮ์ก็จะนึกถึงเราเช่นเดียวกันมาชาอัลลอฮ์วัชกุรูลีนะครับและท่านทั้งหลายจงอะไรฮะชุกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลาตักฟุรูนและก็อย่าได้อะไรครับนิรคุณปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คืออายะแรกที่อยากให้พี่น้องเห็นว่าการซิกรุลลอฮ์เนี่ยเป็นคำสั่งจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการซิกเกตเนี่ยที่เป็นคำสั่งที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะเนาะอย่างนั้นเมื่อเป็นคำสั่งจากอัลลอฮ์ถือว่าเป็นคำสั่งใช้เนี่ยถือเป็นอิบาดะห์ที่สำคัญ
การซิกรุลลอนะฮะถือเป็นอิบาดะที่สำคัญมากๆสำหรับชีวิตของเราผู้ที่ศรัทธาผู้ที่อิมานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อมาในซูเราะห์อัลอะห์ซาบอายะห์ที่41นะครับอัลลอฮ์บอกอีกครั้งนะครับว่ายาอัยยุลลดีนอามะนุซกุรุลลอฮะซิกรันกะซีรอโอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายเอ๋ยท่านทั้งหลายจงรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซิกรอนกะซีรอเป็นการรำลึกที่มากมายเถิดอัลลอฮ์สั่งให้เราทุกคนเนี่ยรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเป็นการรำลึกที่มากมายพี่น้องอัลลอฮ์สั่งให้สิกิดเยอะๆนะสั่งให้รำลึกนึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆนะเป็นคำสั่งที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่ว่าอ่านหลังละหมาดอย่างเดียวแต่วิธีของเราเนี่ยให้เป็นวิธีแห่งการรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการซิกิรการรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์สั่งทุกคนไม่ได้สั่งเฉพาะตัวอิหม่ามพี่น้องเข้าใจนัยยะตรงนี้ไหมฮะยาอัยยุลลดีนอามะนูโอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาและทั้งหลายไม่ถึงมนุษย์คนที่มีอีมานนะครับคนที่กล่าวกะลิมะห์ชะฮาดะห์นะครับไม่มีพระเจ้าอื่นใดอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอันนะมุฮัมมัดอรอซูลุลลอฮ์และท่านนบีมุฮัมมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮ์คนที่กล่าวกะลิมะห์ชะฮาดะห์ตรงเนี้ยพี่น้องอัลลอฮ์สั่งทั้งหมดเลยให้ทำการอุซกุรุลลอฮะซิกรอนกะซีรอให้รำลึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆดังนั้นคำว่าอามานูเนี่ยเข้าข่ายทั้งตุอิหม่ามตุครูชาวบ้านทั่วไปนักเรียนนักศึกษาเข้าข่ายทั้งหมดเลยดังนั้นบทบาทหน้าที่ผู้ที่ต้องลุกขึ้นมาขอดุอาไม่ใช่การดุอาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นฟัรดูกิฟายะนะพี่น้องเข้าใจไหมการขอดุอาเนี่ยไม่ใช่เป็นฟัรดูกิฟายะเข้าใจไหมพี่น้องฟัรดูกิฟายะหมายถึงว่าฮุกกลมวาญิบเป็นฟัรดูบังคับสำหรับคนบางคนในหมู่ในกลุ่มชนนั้นๆถ้าใครลุกขึ้นมาทำคนอื่นไม่ต้องทำเรียกฟัรดูกิฟายะก็คือเช่นเวลามีการละหมาดจานาซาในหมู่บ้านเมื่อมีคนเสียชีวิตต้องมีคนมาทำหน้าที่ละหมาดถ้าเกิดว่าไม่มีคนเสียชีวิตแล้วไม่มีใครลุกขึ้นมาละหมาดจานาซาให้เลยเนี่ยบาปกันทั้งหมู่บ้านนั่นคือฟัรดูกิฟายะแต่ถ้าเกิดว่า50คน100คนลุกขึ้นมาละหมาดจานาซาให้แสดงว่าฮุกมเนี่ยคนที่ไม่ได้ละหมาดก็หมายถึงว่าพ้นฮุกมนี้ไปด้วยนะครับไม่เป็นบาปเพราะว่าเป็นฟัรดูกิฟายะลุกขึ้นมาทำแค่บางส่วนที่เหลือไม่ทำก็ไม่เป็นไรแล้วผู้กลุ่มผ่านไปแล้วนั่นคือฟัรดูกิฟายะดังนั้นการนำเรื่องถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยไม่ได้เป็นฟัรดูกิฟายะแต่เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องทำดังนั้นเมื่อสิ่งทุกคนต้องทำเนี่ยเราจะไปพลอยตัวหม่ำได้ไหมการขอดุอาเนี่ยพลอยอย่างเดียวได้ไหมพี่น้องคือไม่อยากให้บรรยากาศของการขอดุอาการนำเรื่องถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยเป็นบรรยากาศแห่งการพลอยอะครับพลอยเนี่ยไม่ถึงว่าภาษาใต้นะฮะไม่ถึงว่าพลอยเนี่ยไม่ใช่เพชรนิลจินดาหรือพลอยเครื่องประดับนะพี่น้องแต่พลอยตรงนี้ไม่ถึงว่าคือฝากอ่ะคือจะดูอาสักทีก็ต้องให้เขาดูอาให้แล้วเรามีบทบาทเพียงแค่เลยฮะเพียงแค่ยกมืออามีนเฉยๆเนี่ยพี่น้องมันไม่เพียงพอนะการที่เรายกมือขอดูอาเนี่ยนะครับเป็นสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยกมือขอดูอาเนี่ยฮะคือเป็นซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮะแต่ถ้าพี่น้องยกมือขอดุอาแล้วพี่น้องกล่าวคำว่าอามีนอามีนเฉยๆเนี่ยนะฮะมันเหมือนกับว่าไม่ตอบนโยบายของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาที่สั่งให้เราเป็นคนขอดุอาแต่เราเนี่ยมาขอปลายทางแล้วให้คนอื่นขอให้แต่เรามาแค่อามีนอามีนเนี่ยบางครั้งเนี่ยตัวอิหม่ามขออีกอย่างนึงเราก็อยากได้อีกอย่างนึงทำไมนะเราไปละหมาด5วักตูที่มัสยิดนะครับเป็น10 20ปีดุอาเราไม่เคยตอบรับเพราะอะไรล่ะครับอิหม่ามเขาอ่านซูเราะห์อะไรอ่านดุอาเดิมๆอยู่เขาก็ต้องการในส่วนนั้นเขาก็อ่านของเขาอยู่อ่าน10ปีก็ดุอาต้นเดิมซึ่งดุอามันมีเป็นร้อยๆพันๆหมื่นๆดุอาแต่ก็อ่านดุอา 4-5 ต้นเดิมๆแล้วความต้องการของเรามันก็อีกอย่างนึงทำใหบางครั้งเนี่ยเราอยากได้อีกอย่างนึงซึ่งอิสลามอยากได้อะไรก็ให้ขอไงแต่สุดท้ายเราไม่ได้ขอเองเพราะเราไปแค่ไปพึ่งคนอื่นพลอยคนอื่นทำให้เราไม่สามารถสื่อตรง direct ตรงระหว่างเรากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ดังนั้นการดุอาอยากให้เป็นเรื่องที่ direct ตรงระหว่างเรากับอัลลอฮฺซุบฮานะไม่ต้องผ่านอะไรให้เยอะแยะยุ่งยากนะฮะ
อยากได้อะไรก็บอกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะเนาะนั่นคืออัลลอฮ์สั่งให้เราอ่านดุอาแล้วก็เป็นดุอาที่ซิกรอนกะซีรออ่านให้มากๆด้วยเป็นดุอาที่ท่านนบีสั่งให้อ่านมากๆอ่านเยอะๆเลยอ่านเยอะๆเลยนะฮะต่อมานะครับคนที่อ่านดุอาเนี่ยอัลลอฮ์จะให้อะไรเขาบ้างมาดูกันบ้างนะฮะคนที่อ่านดุอาก่อนนะคือถ้าขออะไรอัลลอฮ์จะให้แล้วใช่ไหมแต่เฉพาะว่าพี่น้องลุกขึ้นมาขอเนี่ยอัลลอฮ์จะให้อะไรเหมือนกันแค่ขอเนี่ยสมมติพี่น้องอยากได้ริสกีที่กว้างขวางนะฮะอัลลอฮ์อาจตอบรับริสกีหรือไม่ริสกีก็ตามแต่นะฮะแต่อะไรฮะคนที่ชอบขอดุอาเนี่ยอัลลอฮ์มีสิ่งอื่นให้ทดแทนอยู่แล้ว 100% ซึ่งอาจจะว่าเป็นโบนัสแถมมาให้อื่นจากดีเทลรายละเอียดที่พี่น้องขอเข้าใจไหมพี่น้องนะฮะงั้นมาดูนะครับอายะห์กุรอานตรงนี้นะฮะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับบอกว่าวะซาคิรีนัลลอฮะกะซีรอนวะซาคิรอติอัดดัลลอฮุละฮุมมัฆฟิเราะตันวะอัจรอนอะซีมาอัลลอฮุอักบัรพี่น้องผู้มีเกียรตินะครับผู้ที่มีอีมานผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกๆท่านครับอัลลอฮ์คืออายะเนี่ยคือมันจบหมดแล้วมันคือโอกาสมันคือความหวังมันคือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราผู้ที่มีอีหม่านผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์บอกว่าวัซซากิรีนัลลอฮะกะซีรอนและบรรดาผู้ที่ชอบรำลึกนึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากะซีรอนคนที่ชอบซิกเกตเยอะๆอัลเลาะห์บอกว่าบรรดาผู้ที่ชอบซิกเกตเยอะๆมาชาอัลเลาะห์วัซซากิรอตนะครับทั้งชายทั้งหญิงอัซซากิรีนัลลอฮ์ผู้ชายที่รำลึกถึงอัลลอฮ์วัซซากิรอตและก็บรรดาผู้หญิงทั้งหลายที่ชอบรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์พี่น้องมันคือที่สุดของที่สุดแล้วนะฮะอัดดัลลอฮุละฮุมอัลลอฮ์ได้เตรียมไว้แล้วอัดดาเป็นฟิอลุนมาดีเป็นกริยาในอดีตที่อัลลอฮ์ได้ทำมาแล้วอัดดาละอัดดัลลอฮุละฮุมอัลลอฮ์ได้เตรียมสำหรับพวกเขาแล้วเตรียมให้ใครล่ะฮะเตรียมให้กับอัซซากิรีนัลลอฮ์ผู้ชายที่รำลึกนึกถึงอัลลอฮ์วะซากิรอตและก็บรรดาผู้หญิงทั้งหลายที่รำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์เตรียมอะไรไว้ให้พี่น้องอัลลอฮ์เตรียมอะไรไว้ให้นะครับอัลลอฮ์เตรียมไว้ละฮุมมัฆฟิเราะตันวะอัจรอนอะซีมาอัลลอฮ์ได้เตรียมไว้ให้นะครับการอภัยโทษมัฆฟิเราะห์แปลว่าการอภัยโทษอัลลอฮ์พี่น้องเราแค่ลุกขึ้นมาขอดุอาในสิ่งที่เราได้เนี่ยในสิ่งที่เราอยากจะได้เราขอต่ออัลลอฮ์แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ทุกคนที่ลุกขึ้นมาขอดุอาเนี่ยอัลลอฮ์อาจจะให้มากกว่าสิ่งที่เราขอนั่นคืออะไรครับมัฆฟิเราะห์การอภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการมากคนที่จะได้เข้าสวรรค์จะต้องได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนนะคนที่ออกจากคุกได้เนี่ยต้องหมดโทษแล้วก็ได้รับการอภัยก่อนและออกมาจากคุกได้นี่คือดุนยาอาคิเราะห์เนี่ยคนจะได้เข้าสวรรค์ต้องได้รับการมัฆฟิเราะห์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องคิดดูแล้วกันนะฮะพี่น้องคิดดูแล้วกันมัฆฟิเราะห์ตรงนี้อัลลอฮ์จะประทานให้การอภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับทุกคนที่ขอดุอาทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับวะอัจรอนอะซีมาและก็การตอบแทนที่ยิ่งใหญ่อาซีมาแปลว่ายิ่งใหญ่อัจรอนแปลว่าอะไรฮะอัจรอนแปลว่ารางวัลอันยิ่งใหญ่อัจรอนการตอบแทนผลบุญหรือว่าการตอบแทนที่ได้รับอาซีมาที่ยิ่งใหญ่มากที่ยิ่งใหญ่มากอัลลอฮ์พี่น้องผู้มีเกียรติพี่น้องผู้ที่ศรัทธาพี่น้องผู้ที่มีอีมานทุกท่านครับต่อมานี่คือมันเป็นโอกาสแล้วก็มันคือคุณค่าจริงๆนะว่าไม่ใช่ง่ายๆอัลลอฮ์จะประทานมัฆฟิเราะห์ให้กับเราอ่ะพี่น้องมัฆฟิเราะห์ก็คือการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยฮะวะอัจรอนแล้วก็รางวัลเนี่ยซึ่งมุฟัสซิรนักอธิบายอัลกุรอานบางท่านอธิบายว่าอัจรอนอะซีมาหมายถึงว่าการตอบแทนในวันกิยามะห์ที่ยิ่งใหญ่นั่นคือสวรรค์ที่อัลลอฮ์จะมอบให้นั่นเองอัลลอฮ์พี่น้องคิดดูแล้วกันว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมอบให้กับเราทุกๆคนนะครับต่อมาพี่น้องมาดูอัลกุรอานกันอีกนะครับไม่ต้องดูที่ไหนกันแล้วมาดูอัลกุรอานนี่แหละมาดูคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละนะครับในซูเราะห์อัลอะรอฟนะครับอายะห์ที่205นะครับอัลลอฮ์บอกว่าวัซกุรร็อบบะกะฟีนัฟซิกะ
تَدَرُّعًا وَخِيفَةً นะครับ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِ الْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ นะครับมาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้บอกไว้ในอายะห์กุรอานซูเราะห์อัลอะรอฟนะครับอายะห์ที่205อัลเลาะห์บอกว่าและเจ้าจงรำลึกถึงอัลเลาะห์วัซกุรร็อบบะกะหมายถึงว่าและเจ้าจงรำลึกร็อบบะกะหมายถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟีนัฟซิกะตะดอรรุอันวะคีฟะตันนะครับอัลเลาะห์สั่งให้เรารำลึกถึงพระผู้อภิบาลหมายถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับของเจ้านะครับในจิตใจของเจ้าด้วยความอ่อนน้อมและเกรงกลัวเวลาขอดุอาเนี่ยขอด้วยความตะดอรรุอันความอ่อนน้อมพี่น้องเวลาขอดุอาเนี่ยขอด้วยความอ่อนน้อมนะครับวะคีฟะตันนะครับแล้วก็ขอด้วยความเกรงกลัวนะฮะต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับโดยไม่ส่งเสียงดังนะครับโดยที่ไม่เสียงจะฮัรตรงนี้หมายถึงว่าเสียงดังจนเกินไปอ่ะเสียงดังวูกเวกวอยวายฮาฮูฮูฮูแบบว่ามันมีไงบางคนแบบว่าวูกเวกวอยวายในการขอดุอาเนี่ยอันกุรอานนะครับบอกว่าให้ขอด้วยความตะดอรรุอันความสงบนิ่งนะครับและอย่าได้ดังวุ่นวายจนมากเกินไปนะครับเนาะโดยไม่ส่งเสียงดังจนเกินไปทั้งในยามเช้าและยามเย็นหมายถึงว่างูดูวิวันอาซ้อนตรงนี้หมายถึงว่าอะไรฮะทั้งยามเช้าและก็ยามเย็นนะครับขอดุอานะทั้งยามเช้าและก็ยามเย็นนะตรงนี้ก็มีนัยยะนะครับบอกว่าดุอาที่ดีมากๆในรอบวันคือตอนเช้าหลังซุบฮ์คือเวลานี้นะฮะแล้วก็ตอนเย็นหลังอัสรีถึงมักริบก็อีกตอนเย็นนั่นคือช่วงเย็นที่อัลเลาะห์จะมุสตะยับดุอาง่ายนะครับเพราะเป็นช่วงที่มลาอิกะห์จะสรุปบัญชีประจำวันมลาอิกะห์เนี่ยช่วงเช้าเหมือนช่วงเนี้ยมลาอิกะห์กำลังสรุปบัญชีเราว่าตลอดค่ำคืนหลังมักริบถึงตอนเนี้ยนะครับเราได้ทำบาปบุญกี่อย่างมลาอิกะห์ก็สรุปแล้วก็มอบให้กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในผลงานของเรานะครับในกลางคืนส่วนกลางวันตั้งแต่หลังซุบฮ์ถึงมักริบเนี่ยฮะถึงอัสรีเนี่ยมลาอิกะห์ก็จะเช็คอีกครั้งนึงว่าเราทำอะไรบ้างแล้วก็รวบรวมผลงานเราในรอบวันแล้วก็ส่งให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะนั่นคือทำไมนบีชอบให้เราขอดุอายามเช้าแล้วก็ยามเย็นนะครับเราเป็นช่วงที่มลาอิกะห์นะครับรวบรวมผลงานของเราทุกคนแล้วก็มอบให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวะลาตะกุนมินัลกอฟิลีนท่านทั้งหลายอย่าเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่หลงลืมอะไรฮะลืมการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะก็อายะนี้ก็มาบอกอีกนะครับบอกว่าเอ๊ะถ้าจะขอดุอานะขอด้วยความสงบนิ่งนะแล้วไฮไลท์คือต้องขอยามเช้ายามเย็นเนี่ยเป็นช่วงไฮไลท์มากนะฮะขอยามเช้ายามเย็นเนี่ยนะครับจะดีมากๆเลยอินชาอัลเลาะห์นะครับพี่น้องครับต่อมานะครับในซูเราะห์อัลอินซานนะครับอายะที่25อัลเลาะห์ก็ยังบอกต่อเกี่ยวกับการซิกเกตนี่แหละฮะเกี่ยวกับการรำลึกถึงสิ่งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวัซกุริสมะร็อบบิกะบุคเราะตาวะอาซีละมาชาอัลเลาะห์นะครับอัลเลาะห์บอกว่าและเจ้าจงรำลึกนะครับด้วยพระนามของผู้อภิบาลของเจ้าหมายถึงว่ารำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ด้วยพระนามของอัลลอฮ์นะครับบุคราตาวะอาซีลานะครับทั้งยามเช้าและยามเย็นนะครับให้เราขอดุอาทั้งยามเช้าบุคราตาวะอาซีลาทั้งยามเช้าและยามเย็นอายะนี้ก็มาบอกว่าเวลาขอดุอาน่ะต้องขอยามเช้าหรือยามเย็นเนี่ยจะดีมากพี่น้องแล้วเราเนี่ยอยู่ในเช้าแบบนี้เป็นช่วงขอดุอาเลยพี่น้องช่วงเช้าที่บางคนชอบนอนบางคนก็นอนดูทีวีจิบกาแฟไปแต่ว่าพี่น้องรู้ไหมว่าเป็นช่วงที่มีความบารักะห์มากนะครับหะดีษบางบทนะครับบอกว่าอัลเลาะห์ใช้ความบารักะห์เป็นพิเศษสำหรับผู้ที่ตื่นเช้านะครับเนาะสังเกตได้ว่าเอ๊ะยามเช้าเนี่ยอัลเลาะห์เน้นนะอัลเลาะห์เน้นอะไรแต่ละอย่างมันมีนัยยะพี่น้องอัลเลาะห์นะครับสั่งให้เราลุกขึ้นมาตั้งแต่ยามเช้าแล้วก็รำลึกซิกเกตต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสื่อถึงว่า1คุณค่าความจำเป็นและความสำคัญในการขอดุอาแต่อัลเลาะห์บอกเน้นยามเช้าแสดงว่ายามเช้าเนี่ยจะมีความบารอกัตสูงมากยามเช้าจะมีความบารอกัตสูงมากนะฮะดังนั้นมุสลิมเราที่ละหมาดตามสุนนะห์ท่านนบีจริงตื่นตั้งแต่ซุบฮ์ตี5ตี5ครึ่งมาละหมาดในยามเช้าตรู่เนี่ยพี่น้องอัลเลาะห์จะให้1สุขภาพอุลามะอธิบายบอกว่าสุขภาพอัลเลาะห์จะให้เขาเยอะมากคนที่ตื่นยามเช้าเขาสามารถมาสูดออกซิเจนยามเช้าได้แบบว่าอากาศบริสุทธิ์ 100% ยังไม่มีคาร์บอนไดออกไซด์ยังไม่มีมลพิษในยามเช้าดังนั้นการแค่เราตื่นขึ้นมาละหมาดซุบฮ์แล้วก็ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยแค่เราเดินไปมัสยิดไปกลับตรงเนี้ยเราแค่รับออกซิเจนตรงเนี้ยมันคือแบบว่ามันคือโอโซนมันคือแบบว่าอากาศที่ดีมากที่เข้าไปในร่างกายของเราเข้าใจมั้ยแค่พี่น้องตื่นละหมาดซุบฮ์เดินไปมัสยิดไปกลับนะฮะพี่น้องเดินดมอากาศยามเช้านั่นคือออกซิเจนที่
ที่แบบบริสุทธิ์มากๆซึ่งคนทั่วไปเขาจะหลับไหลอยู่คนทั่วไปจะหลับไหลแต่บรรดาผู้ที่มีอีหม่านผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะฮะแค่เขาตื่นไปละหมาดที่มัสยิดนี่มาชาอัลลอฮ์พี่น้องอื่นจากผลบุญที่อัลลอฮ์จะให้พี่น้องสุขภาพดีมากใครตื่นซุบฮ์เนี่ยหน้าตาเขาจะดีสดใสเปล่งปลั่งทั้งวันนะฮะคนที่ตื่นซุบฮ์นะครับหน้าตาเขาจะดีพี่น้องหน้าตาเขาจะสดใสดูแบบว่ามีน้ำมีเนื้อดูนวลนวลดูสบายตาหนึ่งรัศมีที่อัลลอฮ์ใช้กับเขาด้วยสองสุขภาพที่ดีที่อัลลอฮ์ให้กับเขาด้วยเข้าใจไหมฮะสุขภาพที่ดีอัลลอฮ์ก็ใช้กับเขาด้วยนะครับคุณนุริยาบอกว่าเราสามารถซิกุลล้อในช่วงยุ่งๆได้ไหมคือช่วงทำงานพลางเลี้ยงลูกพลางซิกุลล้อไปพลางได้ครับการซิกุลล้อเนี่ยมีหลายประเภท1เป็นคำพูดของเรามา2ในใจการซิกุลล้อในใจก็ได้สุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์ในใจก็ได้นะฮะได้ทำได้ตลอดเวลานะครับนะทำได้ตลอดเวลานะครับขับรถก็ซิกุลล้อได้นะครับนะแค่เราไปดูท้องฟ้าเห็นอากาศดูดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เนี่ยเราก็รำลึกอัลลอฮ์ได้บางครั้งการนึกถึงอัลลอฮ์ไม่จำเป็นต้องกล่าวซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรเท่านั้นนะฮะแต่การที่เราตะฟักกุรฟีคอนกิลละเรานึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราสร้างท้องฟ้ามาสร้างทะเลมาสร้างภูเขามาเราดูแล้วเราคิดถึงอัลลอฮ์ตัวเนี้ยถ้ากับว่าอยู่ในข่ายของการนึกถึงอัลลอฮ์เหมือนกันนะดังนั้นการนึกถึงอัลลอฮ์ไม่ใช่ว่าการซิกเก็ตอย่างเดียวแต่ว่าการนึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์กลัวต่ออัลลอฮ์เนี่ยเข้าข่ายคำว่านึกถึงอัลลอฮ์ทั้งหมดเลยนะเข้าข่ายคำว่านึกถึงอัลลอฮ์ทั้งหมดเลยนะครับคุณรอฟิอะห์นะครับเวลาละหมาดเราร้องไห้ได้ไหมได้ครับเวลาละหมาดเราสามารถละหมาดไปแล้วก็ร้องไห้ไปได้นะครับการละหมาดเนี่ยเวลาคนร้องไห้มันมี2ประเภทหนึ่งอัลลอฮุอักบัรเวลาเราอ่านดุอาหรือเวลาเราอ่านซูเราะห์ในละหมาดเนี่ยเราอ่านแล้วมันเป็นอายะห์ที่แบบว่าเศร้าเนี่ยเราก็ร้องไห้ได้เลยเราอ่านปุ๊บเราก็เศร้าเราก็ร้องไห้ได้เลยพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์มากๆนะฮะหรือบางครั้งเราละหมาดไปแต่ว่าด้วยความผิดของเราที่ทำมาเนี่ยเรารู้สึกว่าเรารู้สึกผิดแล้วก็เราก็ละหมาดด้วยกับเพราะว่าเราทำผิดมาเยอะแล้วก็เราละหมาดเพื่อเราได้ปลดเปลื้องความผิดของเราแล้วก็ร้องไห้ออกมาเนี่ยก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับดีด้วยซ้ำไปว่าเราเนี่ยอยู่กับอัลลอฮ์จริงๆนะฮะดีมากๆเลยนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับยิ่งและยิ่งถ้าใครนั่งอยู่คนเดียวแล้วขอดุอาจู่ๆแล้วน้ำตาก็ไหลออกมานะฮะพอพูดน้ำตาไหลผมก็ไหลเหมือนกันนะครับเป็นคนน้ำตาไหลง่ายนะฮะพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่า7จำพวกนะครับที่อัลเลาะห์จะให้อยู่ใต้ร่มเงาอารัชของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันที่ไม่มีร่มเงาใดเลยนอกจากร่มเงาของอัลเลาะห์นะครับท่านนบีได้กล่าวไว้ว่า1ใน7รายการเนี่ยนบีบอกว่าวะรจุลันนะครับและผู้ชายคนหนึ่งนะครับซักกะรัลลอฮะกะซักกะรัลลอฮะคอลิยันฟะฟาดัสอัยนะฮูเอากะมะกอลาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับนบีบอกว่าใครที่นั่งอยู่คนเดียวนะฮะแล้วก็ซิกเกตนึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจู่ๆน้ำตาเขาก็ไหลรินออกมาเนี่ยนะฮะฟะฟาดัสอัยนะฮูน้ำตาของเขาก็ไหลออกมาเนี่ยครับคนนี้จะอยู่ใต้ร่มเงาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าเขาขอดุอาแล้วน้ำตาเขาไหลจริงเนี่ยแสดงว่าเขารักอัลเลาะห์จริงเขาขอต่ออัลเลาะห์จริงๆเราจะให้ความพิเศษตรงนี้นะฮะพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้กล่าวไว้บันทึกเป็นหะดีษนะครับซึ่งบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีนะครับในเล่มที่11หน้าที่208นะครับในหนังสือฟัตฮุลบารีนะครับท่านนบีมุฮัมมัดนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบอกว่ามัสลุลลซียัซกุรุร็อบบะฮูวัลลซีลายัซกุรุร็อบบะฮูกะมัสลุลฮัยยิวัลไมยิตอัลลอฮ์ครับพี่น้องเจอหะดีษบทนี้ไปต้องบอกว่าโอ้โหตั้งตัวไม่ทันเลยนะฮะพี่น้องเจอหะดีษบทนี้ไปต้องบอกว่าตั้งตัวไม่ทันเลยพี่น้องอัลเลาะห์พี่น้องครับท่านนบีบอกว่าไงท่านนบีได้อุปมานะครับได้เปรียบเทียบนะครับอุปมาคนที่รำลึกนึกถึงอัลลอฮ์นะครับมัสลุลละซียัซกุรุร็อบบะฮูอุปมาเปรียบเทียบว่าคนที่รำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับกับบุคคลที่วัลละซีลายัซกุรุร็อบบะฮูนะครับคนที่รำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซิกเกตต่ออัลลอฮ์คนนี้กับอีกคนหนึ่งที่ไม่ซิกเกตไม่รำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมัสลุลฮัยวัลไมตเปรียบเสมือนคนที่มีชีวิตแล้วก็คนที่ตายไปแล้วนะฮะอัลลอฮ์พี่น้อง
เป็นการเปรียบเทียบที่น่าสะพรึงกลัวมากๆเลยพี่น้องคิดดูแล้วกันนะฮะคนที่ยำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยท่านนบีบอกว่าเปรียบเสมือนคนที่มีชีวิตอยู่ทั้งเรือนร่างก็ดีอยู่แล้วก็จิตวิญญาณชีวิตก็ยังคงมีอยู่พี่น้องแต่คนที่ไม่รำลึกนึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยเปรียบเสมือนไม่ยิดไม่ยิดแปลว่าอะไรพี่น้องไม่ยิดคือยานาซาพี่น้องที่เราไปละหมาดยานาซานั่นแหละคือไม่ยิดคือศพที่ตายไปแล้วคือคนที่เสียชีวิตเนี่ยภาษาอาหรับใช้คำว่าไม่ยิดดังนั้นท่านนบีเปรียบเทียบนะคนที่อยู่ไปวันๆไม่ซิกเกอร์ไม่รำลึกนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเขาคือคนที่อะไรครับไม่ยิดคนที่ตายไปแล้วอัลลอฮฺพี่น้องเหมือนศพที่เดินได้อ่ะคือพี่น้องมันน่ากลัวมากๆเลยนะฮะคือมันน่ากลัวจริงๆเลยพี่น้องผู้มีเกียรติผู้ที่อีหม่านผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกๆท่านครับผมหะดีษนี้พี่น้องมันน่าสะพรึงกลัวมากคือท่านนบีเปรียบเทียบแบบเห็นภาพนะฮะแล้วก็น่ากลัวมากคนเป็นกับคนตายในคุณค่ามันต่างกันมากเลยนะพี่น้องและคนที่ดำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยนบีบอกเขาเหมือนให้ยนต์หมายถึงว่าคนที่ยังมีชีวิตอยู่คนที่ไม่ดำลึกถึงอัลลอฮ์ลืมต่ออัลลอฮ์ไปแล้วเนี่ยพี่น้องนะครับยังไงนะเหมือนกับไม่เหมือนกับยานาซาพี่น้องเหมือนศพที่เดินได้นะฮะดังนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับเราไม่สมควรที่จะเพิกเฉยในยามเช้าและยามเย็นในการที่จะขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับในการที่จะรำลึกนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายามเช้าพี่น้องปั่นจักรยานอยู่ก็สิเกตรำลึกนึกถึงอัลลอฮฺได้พี่น้องวิ่งอยู่ในสนามในข้างถนนรำลึกนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พี่น้องทำกับข้าวทอดไข่อยู่นะฮะก็รำลึกนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เราสามารถทำได้ตลอดเลยและก็พี่น้องลองสำรวจดูนะคะว่าในครอบครัวของเรามีไหมพี่เราน้องเราที่เห็นแล้วไม่ค่อยจะดูอาพี่เราน้องเราหรือว่าพ่อแม่เราเองมีไหมที่ละหลวมเลยเกินนะครับไม่ค่อยที่จะขอดูอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและช่วงเวลาที่สำคัญมากคือยามเช้าแบบนี้ที่เป็นสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่ให้ขอดุอาในยามเช้าด้วยสุดท้ายก็เป็นการขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มอบให้กับพี่น้องให้พี่น้องมีความบารักะห์ในการใช้ชีวิตมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีลูกหลานที่เป็นแก้วตาดวงใจมีคู่ครองที่เป็นคู่ชีวิตทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์นะฮะและก็ให้มีริสกีที่กว้างขวางนะครับและก็ถ้าใครมีริสกีที่กว้างขวางก็ให้อยู่ร่วมนะครับช่วยดูแลสังคมคนที่ทุกข์ยากด้วยอินชาอัลเลาะห์นะครับพี่น้องอยู่ร่วมกับเราตั้งแต่ต้นถึงจบตอนนี้นะครับยะซากุมุลลอฮ์ขอไคร้อนมากๆนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับยะซากุมุลลอฮ์ขอไคร้อนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์